ื่อไทยประท้วงวุ่นชวนกรีดเศรษฐาโยงรัฐบาลในอดีตอย่าล้ำเส้นจนติดคุกชวนกรีดเศรษฐาคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าคนอื่นเตือนอย่าล้ำเส้นจนต้องติดคุกอย่าหนีออกนอกประเทศอย่าทำอะไรที่จะมีปัญหาเมื่อพ้นตำแหน่งสอนเล่นการเมืองไม่ควรเกรงใจลูกพี่แนะให้เอาอดีตมาเป็นบทเรียนเมื่อเวลา 17:10 น.วันที่12 กันยายน 2566ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162เป็นวันที่2นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.อภิปรายว่านอกเหนือจากความเหมาะสมของนโยบายแล้วความสำเร็จก็อยู่ที่ผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรีการที่ตนไม่ได้ให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติของท่านแต่เป็นเพราะนายเศรษฐามาจากพรรคซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยเฉพาะในภาคใต้นายชวนกล่าวว่าเมื่อมามองมาตรฐานของพรรคที่เสนอนายกรัฐมนตรียอมรับว่าคุณสมบัตินายเศรษฐาไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นในพรรคเลยถ้าจะเสนอแนะก็อย่าไปล้ำเส้นก็คืออย่าไปติดคุกอย่าต้องหนีออกต่างประเทศอย่าทำอะไรที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่งวันนี้ยังวัดไม่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เราไม่อาจทราบได้แต่สิ่งที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่าจะชี้แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเจอชะตากรรมอย่างไรอยู่ภาคปฏิบัติดังนั้นการที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้บริหารนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนายชวนกล่าวต่อว่าสิ่งที่จะแนะนำว่าเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีก็คือการไม่โกงตนให้ความเป็นธรรมกับนายเศรษฐาเพราะอย่างน้อยท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆตรงไปตรงมาและไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักธุรกิจมาทำการเมืองเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำขออย่างเดียวอย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองเอาผลประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องมาเกี่ยวข้องการเมืองถ้าทำวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนร่วมและประโยชน์ค่ะของบ้านเมืองเท่านั้นเพื่อนตนติดคุก10 คนเพราะทำธุรกิจเป็นการเมืองหลายคนเป็นคนดีไม่ควรเจอชะตากรรมแต่เพราะเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดายบทเรียนเหล่านี้มีค่ายิ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ดำเนินการภารกิจของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอให้กำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะปลอดภัยเมื่อครบ4 ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากการทุจริตไม่อยู่ในกลุ่มโคตรโกงทั้งโคตรขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายชวนอภิปรายเรื่องปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดตั้งแต่ปี 2544 ได้ถูกส.ส.พรรคเพื่อไทยประท้วงเป็นระยะนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อประท้วงว่านี่เป็นการแถลงนโยบายขอให้พูดเรื่องนโยบายห้ามพูดความหลังสวนนนท์ ส.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประท้วงว่าพูดจาส่อเสียดและไม่อยู่ในประเด็นที่อภิปรายเรื่องคำแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากว่า20 ปีแล้วผู้อภิปรายพูดจาซ้ำไปซ้ำมาแต่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาก็วินิจฉัยให้นายชวนพูดต่อเพราะอยู่ในประเด็นเป็นการทักท้วงเรื่องนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายมั่นคงวางแผนรับมือทัวร์จีนทะลักเข้าไทยหลังเปิดฟรีวีซ่านายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจท่องเที่ยวตม.วางแผนการทำงานรับมือทัวร์จีนหลังเปิดฟรีวีซ่าเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยเป็นที่นิยม
คาดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากเมื่อเวลา 15:30 นวันที่12 กันยายน 2566ที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านความมั่นคงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทำงานเชิงรุกเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งคนไทยเพื่อรองรับการบริหารสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวตามที่คาดการว่าหลังจากการอนุญาตชั่วคราวให้ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในตลาดจีนจนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยจำนวนมากย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเห็นแก่ความเดือดร้อนปากท้องประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินพัฒนาเศรษฐกิจประเทศกระจายรายได้นายกรัฐมนตรีกล่าวจับตาคณะรัฐมนตรีทางการนัดแรกคลอดมาตรการลดค่าไฟน้ำมันฟรีวีซ่าตั้งโฆษกรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีทางการนัดแรกเคาะแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีคลอดมาตรการลดค่าครองชีพไฟฟ้าน้ำมันจ่อตั้งโฆษกรัฐบาลเปิดโผข้าราชการการเมืองจ่อทยอยเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่12 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนัดแรกในวันพุธที่วันที่13 กันยายนจะใช้ตึกบัญชาการ1เป็นสถานที่ประชุมทั้งนี้มีการปรับรูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรีจากเดิมในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ในยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินทางเลขาธิการสมช.จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยเรื่องดังกล่าวแล้วแต่รัฐบาลแต่ละยุคจะเป็นผู้กำหนดขณะที่การแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนพลเอกสุพจน์มาลานิยมที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะยังไม่มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากต้องนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนคาดว่าจะเป็นช่วงหลังนายกรัฐมนตรีกลับจากการประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาวันที่18-22 กันยายนนี้ขณะนี้มีแคนดิเดตเลขาธิการสมช. 2คนคือนายฉัตรชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.ที่มีอาวุโสสูงสุดกับพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจที่มีกระแสข่าวว่าจะข้ามห้วยมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเปิดทางให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนอกจากนี้ยังมีวาระที่น่าสนใจอื่นๆโดยเฉพาะการแก้ปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนทั้งมาตรการด้านพลังงานน้ำมันค่าไฟฟ้ารวมถึงเรื่องฟรีวีซ่าอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวจีนขณะเดียวกันยังมีวาระแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอาทินายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
จะทยอยนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปอาทินายจักรพลตั้งสุทธิธรรมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายพงศรันอัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกิตติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีส่วนกระทรวงอื่นๆในโควต้าพักเพื่อไทยในวันลบรุจิรากรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES นายสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายกฤษดาตันเทิดเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆในส่วนโควต้าพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยจัสมุทรเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุภชัยโพสุเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสมเจตลิงปพันธ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนพชีวานันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนานายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์